ือไปเคลื่อนไหวแบบประชดอ่ะเอาเราไปประหารแทนเพื่อนด้วยเถิดนี่ลีลานะฮะหญิงสาวทั้งสองคนที่ใช้โคอันนี้หยิบมาขยายแบบบิดๆเบี้ยวๆอ่ะเป็นอาวุธที่ร้ายแรงกระดาษแผ่นนี้ที่สามารถล้มล้างการปกครองคือมันสะท้อนคุณภาพความคิดคนนะส่วนอีกคลิปหนึ่งนะที่เป็นไวรัลในโลกออนไลน์ก็คือความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ฮะของแบมตะวันนะคือไปเคลื่อนไหวแบบประชดอ่ะหลังจากที่พรรคก้าวไกลถูกศาลอนุญาตวินิจฉัยแล้วก็แผ่นที่มีการแปะสติ๊กเกอร์น่ะบอกว่าเนี่ยนะเอาผิดพวกหนูเธออย่างงี้นะนะประหารพวกหนูเลยนะดูนี่ลีลานะฮะก็คือหยิบมาขยายแบบบิดๆเบี้ยวๆอ่ะค่ะนะคือมันสะท้อนคุณภาพความคิดคนนะว่าคิดอย่างนี้ทำได้แค่นี้หรือสะท้อนได้มากเพียงแค่มีแสงเนี้ยนะใน Twitter มี Twitter หนึ่งคนเข้าไปดูเนี่ยครึ่งแสนนะมีกลุ่มที่ไม่พอใจนะกรณีคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญนี่แหละฮะแต่ก็โพสต์แบบหยาบเลยนะอันนี้ต้องเซ็นเซอร์บางส่วนค่ะนะจบที่รุ่นเราอย่างเดียวที่เห็นผล practicalและชนะแบบไม่ต้องรอคำวินิจฉัยจากอีหน้าไหนคือการไม่มีลูกอยากได้สังคมแบบนี้ชอบอะไรแบบนี้มึงก็ล่มจมไปด้วยกันกับกูค่ะกูจะไม่มีลูกแกตายไปคนเดียวนี่แหละอยากไปบังคับจุดๆๆนะที่เซ็นเซอร์ไว้คืออวัยวะอันหนึ่งอยากไปบังคับจุดๆๆใครก็ทำแต่มึงจะไม่ได้หัวประชากรเพิ่มมาจากจุดๆกูจบค่ะประเทศหน้าจุดๆดุเดือดมากนะคนเข้าไปดูนี่60,000กว่าตอนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ดีแล้วใช่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องมีลูกหลานค่ะก็ให้จบแค่นี้แอดมินเพจเรื่องเล่าของ277บอกว่าโอเคอนุมัติไม่ต้องสืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อก็ได้ถ้าคิดได้แค่นี้ใช่แล้วที่เราคุยกันมาก่อนจำได้ไหมพรรคก้าวไกลถ้าถูกยุบตั้งชื่อเป็นอะไรดีมีคนในโลกออนไลน์เนี่ยไปตั้งข้อสงสัยอันนี้เป็นกองเชียร์พรรคก้าวไกลโดยแท้นะแอดมินเพจเมตตาดีเนี่ยเขาไปครอปมานะแล้วเขาขออนุญาตเบลอนิดหน่อยนี่ก้าวใหม่เมื่อวานนี้เราคุยกันไงอนาคตใหม่กับก้าวไกลบวกกันเป็นก้าวใหม่เอาไหมก้าวใหม่เนี่ยมีคนไปตั้งข้อสังเกตก้าวใหม่เท่ากับก้าวไกลบวกอนาคตใหม่คนนี้เป็นกองเชียร์พรรคก้าวไกลเลยนะอ๋อเขาเสนอชื่อนี้เขาเสนอชื่อนี้แล้วบางคนก็บอกนี่กรรมชั่วที่มันทำไว้จะสนองในเร็วๆนี้อูแล้วด่าสาดเสียเทเสียแอดมินบอกว่าคือกรรมชั่วใครเขาทำเขาอยู่ของเขาดีๆเขาไม่ได้ทำอะไรพวกเองเลยพวกเองไปทำผิดกฎหมายกันเองแล้วไปโทษเขาสลิมไม่ได้ข้างเจ้านะแต่อาจารย์คนที่โพสต์เนี่ยต้องเลิกข้างสิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตก่อนสลิมแค่รู้สึกว่าพวกคุณไม่ยุติธรรมกับสถาบันเลยคุณใส่ร้ายด้วยความเท็จโดยที่เขาปกป้องตัวเองไม่ได้จึงมีกฎหมายไว้จัดการอีกคนนึงมาโพสต์ฮะทีนี้เขาบอกว่าก้าวใหม่เท่ากับก้าวไกลบวกอนาคตใหม่ใช่ไหมอีกคนหนึ่งบอกก้าวไกลบวกอนาคตใหม่เท่ากับก้าวใหม่ไกลอนาคตฮะชื่อนี้ไหมอนุมัติมีได้สองอันไงโอเคอนุมัติก้าวไกลบวกอนาคตใหม่จะเป็นก้าวใหม่ก็ได้เมื่อวานนี้ผมเสนอว่าก้าวใหม่เห็นไหมแต่ในโลกออนไลน์บอกก้าวไกลบวกอนาคตใหม่เท่ากับก้าวใหม่ไกลอนาคตดูไม่มีอนาคตคือถ้ายังทำอะไรเหมือนเดิมมันก็ได้ผลเหมือนเดิมนั่นแหละถูกไหมก้าวใหม่ไกลอนาคตดีนะมันยาวไปเอาไปเป็นสโลแกนแล้วกันส่วนที่พิธาพูดกฎหมายไม่ได้ส่งแฟกมาจากพระเจ้ากฎหมายล่างด้วยมือมนุษย์เห็นไหมเพราะนั้นมนุษย์ก็ต้องแก้ได้นะเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้เขียนบทความคำตอบจากพระเจ้าแล้วก็มีภาพประกอบเป็นธนาธรปิยบุตรนะคุณเปลวสีเงินบอกว่าเมื่อคืนพระเจ้าส่งแฟกมาถึงผมให้บอกพี่ตีหัวตั้งว่าประตูล้มเจ้าบานแรกล้มทับสมุนก้าวไกลแบนแต๊ะไปซะแล้วปฏิรูปแบบปฏิวัติก็คือต้องขุดรากถอนโคนตามแนวศาสดาผู้นำวิญญาณใต้กระโปรงเด็กนั่นนะ
ถ้าถือดีดันทุรังไปต่อเบาสุดก็คุกตามกฎหมายในระบบนิติบัญญัติหนักสุดก็กิโยตินตามกฎประชาพักในระบบนิติราษฎร์ศาลรัฐธรรมนูญบอกมาตรา112นั้นแก้ได้ไม่ได้ห้ามแต่ถ้าจะแก้ต้องแก้ทำในกระบวนการทางนิติธรรมโดยชอบทั้งตีทั้งศาสดาหน้าศาสดาตาตีทั้งพรรคก้าวไกลทั้งบางจานระดับคณะบดีคณะนิติศาสตร์ท่าประจันทำเป็นซื่อไร้เดียงสาไม่เข้าใจว่าคำว่าโดยชอบนั้นกรอบมันอยู่ตรงไหนแค่ไหนจึงเรียกว่าโดยชอบตะมุตะมิน่ารักจังนะแล้วเปลวสีเงินก็โค้ดดร.มุนินกับดร.ปิยบุตรศาสดากฎหมายมท.ฟังทัศนวิพากษ์ของเขาหลังศาลมีคำวินิจฉัยมีกิริยาการเหมือนโรจน์ลัคนาบอกผายสองมือยักไหล่เสยปากพูดแนวไปสู่เป้าหมายของขบวนการ3นิ้วก้าวไกลที่ต้องทำต่อจากนี้สิ่งที่ต้องล้มก่อนไม่ใช่กฎหมายอาญาม.112หากแต่เป็นศาลรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญล้ำแดนอำนาจฝ่ายบริหารนิติบัญญัติแล้วไปขัดขาขบวนการล้มเจ้าไปแล้วนะอันนี้คือปิยบุตรประมวลค่ะคุณเปรียวสีเงินปลวดประมวลที่คุณปิยบุตรนำเสนอมาโจมตีศาลรัฐธรรมนูญนะคุณเปรียวสีเงินบอกว่าขอถามพื้นๆซื่อๆตามภาษาชาวบ้านที่ไม่มีอสัตชาติอยากได้คำตอบจากจานส้มคือนะ1พวก3นิ้วเป็นผีซอมบี้หรือไงถึงเห็นมาตรา112เป็นสายศีลกลัวนักกลัวหนาตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำลายข้อ2สถาบันพระมหากษัตริย์คือแกนความเป็นชาติไทยสืบต่อๆมาตั้งแต่โคตรเง่าของพวกจานพวกผมด้วยซ้ำยังไม่เกิดมีมาแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแกนของประเทศชาติที่มีประเทศชาติดำรงความเป็นไทยสืบต่อกันมาจนถึงใกล้พันปีก็เพราะพระมหากษัตริย์พระองค์ไม่เคยทำอะไรให้ประชาชนเดือดร้อนมีแต่ทรงเดือดร้อนแทนประชาชนทุกครั้งที่เกิดทุกเข็นและทุกภัยแล้วพวกจานไปกัดก่อนบันซ้อหวังล้มสถาบันเพื่ออะไรบอกสินี่เปลวสีเงินถามนะฮะแล้วเปลวสีเงินก็กระแทกไปว่านะจริงๆเนี่ยแก้โง่หรือโง่จริงๆที่ไม่เข้าใจคำว่ากระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบไม่ใช่ซ่อนเล่ในเนื้อหาอย่างที่เคยเสนอโดยเนื้อหาก็คือลดการคุ้มครองนะโยกหมวดนะไม่ได้คุ้มในฐานะสถาบันเพราะต้องให้สำนักพระราชแจ้งความผิดเองแจ้งความเองก็เท่ากับเหมือนกับบุคคลทั่วไปอ่ะแล้วโทษก็ลดลงแล้วเพิ่มข้อยกเว้นให้ละเมิดได้ไม่ต้องรับผิดถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นประโยชน์มินประมาทบุคคลทั่วไปเท่ากับไม่ได้คุ้มครองในฐานะสถาบันแล้วเขาถึงบอกว่าแก้แบบนี้แก้แบบซ่อนเล่ต้องแก้โดยชอบแก้โดยชอบคือไม่แก้เพื่อทำลายแบบนี้เปลวสีเงินบอกเนี่ยคำว่าโดยชอบเนี่ยใช้สำนึกในสังคมความเป็นมนุษย์ใช้ควบคู่กับความรู้กฎหมายมันจะแยกผิดชอบชั่วดีเรียกว่ามโนธรรมสำนึกเป็นสำนึกมนุษย์ที่ซึมซับรับรู้ภายใต้กรอบของคำว่าโดยชอบในทางสำนึกพวกจานเรียนรู้สูงสามัญสำนึกคงไม่ต่ำถึงระดับไม่รู้จักคำว่าสัตว์มนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานในความเป็นสัตว์ที่เท่าเทียมกันแต่กลับมีความเหลื่อมล้ำในสังคมความเป็นสัตว์ผมไม่รู้กฎหมายหากแต่ผมใช้สำนึกมนุษย์อ่านคำวินิจฉัยของศาลศาลใช้นิติศาสตร์รัฐศาสตร์กติการะหว่างประเทศภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงความเป็นชาติไทยกับพระมหากษัตริย์ให้เข้าใจว่าไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสองอย่างนี้แยกจากกันไม่ได้นี่ศาลชี้เอาไว้เลยนะนะแล้วพอศาลท่านตัดสินออกมาศาลท่านระบุไปถึงขนาดพฤติกรรมที่ไปชุมนุมไปจัดกิจกรรมปลุกระดมเสนอกฎหมายซ่อนเนื้อหาต่อสภาเป็นนโยบายหาเสียงแล้วเคลื่อนไหวต่อด้วยไงใช่นะศาลท่านให้รายละเอียดถึงขนาดนั้นแล้วยังเหมือนกับไม่เข้าใจสุดท้ายเปลวสีเงินเนี่ยจึงบอกว่าเมื่อองค์คณะท่านตัดสินมติเอกฉันท์ออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะล่าสุดคุณธีรยุทธ์ก็ไปยื่นให้กกต.ดำเนินการเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลตามกฎหมายพรรคการเมืองนะแล้ววันนี้2กุมภาพันธ์ไปยื่นปปช.ให้เอาผิดจริยธรรมพรรคก้าวไกลและส.ส.44คนที่เข้าชื่อแก้112ด้วยพฤติกรรมกันซ้อกัดก่อนบ่อนซ้อไปยื่นด้วยวันนี้ประเด็นนี้จะไปจบที่ศาลฎีกาหนักกว่ายุบพรรคยุบพรรคตั้งใหม่ได้ผิดจริยธรรมมีทั้งตัดสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่ก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตทิ้งท้ายเปลวสีเงินจึงบอกว่าพระเจ้าส่งแฟกซ์มาให้เมื่อกี้นี้
ทยเชื่อตีหัวตั้งศาสดาตาติชาตินี้มีแต่ว้าวฟิวว้า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 วไม่ใช่ว้าวนะว้าวว้าวเชื่อไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าไอ้เงินกู้มันสามารถใช้ได้ตามพรรคการเมืองอ่ะเชื่อไปแล้วรอบหนึ่งไม่ใช่เหรอค่ะนะแล้วก็คราวนี้จะเชื่ออีกเหรอใช่ไหมเปรียวศรีเงินบอกว่าเนี่ยพระเจ้าส่งแฟกมาแล้วยุบพรรคในตั้งใหม่ได้นะแต่ผิดจริยธรรมร้ายแรงศาลฎีกาตัดสินเนี่ยถ้าผิดนะตัดสิทธิ์ลงเลือกตั้งหรือไม่ก็ตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตคุณชอบพนิกาเนี่ยก็โดนมาแล้วเนี่ยใช่ไหมอันนี้คือเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ฮะคำตอบจากพระเจ้าไม่รู้ส่งแฟกไปถึงสองท่านนี้หรือเปล่าแต่สองท่านนี้โดนไปแล้วไงคนที่เหลืออยู่คุณพิธาแล้วสสก้าวไกลเนี่ยจะยังเชื่ออีกเหรอจะยังเดินซ้ำแบบเดิมอีกเหรอถูกไหมเดี๋ยวเราพักกันก่อนคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ายังมีรายละเอียดการเมืองอีกหลายเรื่องครับ